สวัสดีค่ะอยู่กับจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะและตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่บ้านแหลมสักนะคะอำเภออ่าวลึกนั่นเองก็ตอนนี้เราเช่ารถมาแล้วด้วยนะปัดน่าจะรอเราอยู่ในรถแล้วนะคะนี่ก็จากแถวอ่าวนางเนี่ยนะคะไปที่แหลมสักก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะออกเดินทางกันกำลังจะไปแหลมสักยังไม่รู้เลยอ่ะว่าเป็นยังไงขับตาม GPS ไปเรื่อยๆหวังว่าวันนี้ GPS จะไม่แกล้งเรานะโอ้โหน่ารักขึ้นไปเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันถึงแล้วลานเลโฮมสเตย์ยิ้มไม่เห็นเลยถูกใจถูกใจลาเลเทใจใช่ค่ะนี้เราไปห้องอยู่ทางไหนห้องอยู่ด้านบนอ่ะจ้ะค่ะไปที่หลังไปเลยค่ะนี่เป็นแม่ครัวลาเลจ้ะมาจากไหนคะมาจากเชียงใหม่เลยค่ะอันนี้มีทั้งหมดกี่ห้องนะคะทั้งหมดนี้รับอยู่6ห้องอ่ะค่ะ6ห้องนะน้ำดื่มอยู่ด้านหน้าแล้วก็บนตู้เย็นได้นะค่ะอันนี้คือเราอยู่ห้องนี้ใช่ไหมตอนนี้มีหลายห้องใช่ไหมนะอ๋อเขาเปิดแล้วนี่ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะคะเราพักกันที่ลันเลโฮมสเตย์นี่เลยก็อย่างเมื่อกี้เนาะที่จ๊ะอันบอกนะคะว่าที่นี่เขาก็มี6ห้องอ่ะก็มีหลายแบบก็เรานอนกันห้องนี้ก็โอเคเลยนะเข้ามานะคะก็เนี่ยมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยห้องกว้างขวางเลยนะเนี่ยก็วันนี้นะคะที่เรามาเที่ยวที่แหลมสักแต่เราก็จะพักกันที่นี่แล้วตอนเย็นนะคะเราจะไปกันที่นู่นท่าเรือเพราะว่าเราจะไปดูแพเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแพกระชังกลางทะเลของบ้านแหลมสักนั่นเองนะคะตอนเย็นเมื่อกี้จะอัดนัดเราไว้แล้ว4 โมงเย็นค่ะแชร์บ๊วยทะเลอันนี้จะไปซื้อที่ไหนมาคะที่แพในหมู่บ้านแหลมอุ้ยเป็นปูเป็นปูเป็นเป็นเลยอ่ะยังดิ้นดิ้นอยู่เลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะมีไข่ด้วยนะโอ้ไข่เต็มเลยอ่ะมีไข่ด้วยปลาไหลฟององุ่นอันนี้ก็คือเป็นเมนูแบบว่าของที่นี่เลยเนาะเป็นเมนูดังของที่นี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์แบบกินได้ดื่มได้ทานหน้าได้ทำเครื่องสำอางได้สาหร่ายพวงองุ่นอย่างนี้เลยเอาพวงใหญ่ๆหน่อยจ้าพวงใหญ่ๆนะเนาะถ้ามาบ้านแหลมสักแล้วไม่ได้กินเนี่ยมาไม่ถึงนี่สั่งติ๊งต่อใจจังเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์อีกรอบหนึ่งด้านฝั่งชายกระชังเราไปที่แพเราจะได้ไปดูพวกที่เขาโอบอันนี้ไหมคะอันนี้ตัวนี้เหรอได้ดูแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วจ้ามันมีแต่กุ้งมังกรหอยแมลงผู้แมลงผู้ปลากระพงปลาเก๋านี่แหละเดี๋ยวได้ดูสรุปเรานอนห้องนี้ค่ะนี่ก็สำหรับโฮมสเตย์ที่นี่นะคะก็อยู่ที่คนละ 1,350 บาทราคาเนี้ยรวมแบบทั้งที่พักอาหารเช้าอาหารเย็นแล้วก็การที่เรานั่งเรือตอนเย็นไปที่กระชังกลางทะเลกันด้วยนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลย
ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเทียบเรือแหลมสักเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงเรือนะคะแล้วก็นั่งไปที่แพกระชังกลางทะเลเขาบอกว่าอยู่ด้านนู้นนะเป็นโซนด้านในที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับทะเลในนะพี่คะลำนู้นใช่ไหมคะนี่เรือลำนี้เลยมาแล้วไปกันค่ะตอนนี้อยู่ในเรือแล้วเปรี้ยงเปรี้ยงเรือประมงเต็มเลยชาวประมงเขาจับแมงกะพรุนกันค่ะช่วงนี้ถ้าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะคะ5นาทีจ้ะ15นาทีสิบห้านาทีถึงกระชังค่ะIn the mirror I see someone I don't wanna be Tell me could we turn back, oh please don't go Stop, breathe, wait a little longer We begin stronger, stop, breathe for me All I want is you in front of me I could have another but you're always gonna beก็ได้ค่ะปุ๊บ1 2 3 3จังหวะต้องมีจังหวะมาถึงแล้วนี่ตอนนี้เรามาถึงกระชังเรียบร้อยแล้วดูสิข้างหลังจอเนี่ยเป็นกระชังนะคะที่อยู่กลางทะเลเลยนี่ปลาสวยกันกุ้งมังกรในไหนในหนวดขึ้นมาเลยอันนี้คือคราบใช่ไหมคะประมาณไม่ลอกพี่อันนี้คือหัวกุ้งมังกรนะบอลวันนี้เขากำลังลอกคราบนะคะเอาตัวนั้นหรอเนี่ยคนละอุ้ยหัวยังใหญ่ขนาดนี้เลยตัวจะใหญ่ขนาดไหนยังไม่เล็กเออโอ้ยอันนี้ต้องจับตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่จับจับน้ำเลยค่ะน้ำมันโอเคตรงนี้ขยำเล่นๆวางไว้มันจะดีดไว้ลงนิดนี่แหละตรงนี้นะคะน้ำด้วยนี่กุ้งมังกรเดี๋ยวนะจับยังไงดีบอกว่าขอสักตัวเลยโอ้ตัวใหญ่มากเก็บเป็นที่ระลึกได้อันนี้ประมาณ4 ขีดตัวเดียวเนี่ยแค่ครึ่งกิโลหรือว่า4ขีดครึ่งก็คือแถวนี้นี่เยอะเลยใช่ไหมคะเป็นแหล่งกุ้งมังกรเลยเนาะI'm going to go to the hospital.
ขออยู่ข้างล่างสี่ตัวพอดีนี่เดี๋ยวต้องดึงไอ้นั่นออกนี่เหรอคะไม่ไอ้นี่ตัวหนึ่งไอ้นั่นมันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าแค่ถ่ายรูปเดี๋ยวเอาที่ไปพวงใหญ่จะเป็นพวงยาวๆนี่เดี๋ยวเรามากินหอยนางรมสดๆโอ้แต่คืออันหนึ่งก็คือมีหลายตัวใช่ไหมคะก็มีคู่หมดเลยอ๋อสองแบบนี้เขาอยู่เป็นคู่เหรอคะใช่นิดหนึ่งยูทูบโกเลนโกเห็นนางดอนอาจารย์โกเลนโกไอ้เพียวยังเลยแหละนะใครอ่ะเพียวยังก้องไอ้โกเลนโกก้องไอ้ทัดก้องไอ้ทัดเล่นก้องไอ้หนองแบงเล่นกันเหรอเล่นเร็วมันแกะยากเหมือนกันเนาะถ้าคนแกะไม่เป็นไม่ได้กินหรอกที่ว่ากินก็กินที่ว่าที่ร้านอาหารนะเอ้ยถูกร้านอาหารพอที่ว่ากินได้ง่ายพออะไรต้องดองน้ำแข็งไว้ต้อง 2-3 คืนไม่มันแบบพอมันเย็นจัดใช่ไหมมันจะอ้าเองแต่มันไม่สดแล้วแต่อย่างนี้ซิงๆเลยคือไม่มีความสดกว่านี้แล้ว สดแบบนี้ก็ลงไปงมเองในทะเลละไม่มีที่ไหนมีที่เพบางตนเขาไอ้มีเขตคนหนึ่งมาจากกรุงเทพวันนั้นเขามาคราวก่อนมาครั้งแรกไม่ได้กินเลยไม่มีหอยหมดพอดีเมื่อมาวันนั้นเขาตกใจนึกว่าจะไม่ได้กินอีกเขากินไป20ตัวเราบอกว่ามีได้เดี๋ยวจะให้กลัวจะไม่ได้กินเดินได้หนำแก้งเลยไหมใช่เลยนั่นเลยนี่ได้มาแล้วค่ะหอยนางรมสดๆเลยสดๆจากทะเลอ่ะเมื่อกี้เราเพิ่งดึงขึ้นมาเลยไม่มีสดกว่านี้แล้วไม่มีสดกว่านี้แล้วหาไม่ได้แล้วไปลองชิมกันพี่จ้าไปอยู่ด้านริมนู้นดีกว่าจะติดเขานู้นนั่งชิมทางโน้นไม่กินตรงนี้แหละไม่ได้กินตรงโน้นเลยเดี๋ยวหงายหลังไว้หงายหลังเป็นแน่ยอมแพ้มีคนในวันก่อนนะหน้าตรงนั้นแหละลงแล้วเอาไม่ขึ้นจ้ะเอาเลยทานเลยทานเลยนั่งคุยดื่มให้ดื่มบอกกินมาแล้วนี่หอยนางรมสดๆต้องใส่น้ำจิ้มด้วยไงหวานนะนี่หอยนางรมสดๆจากแหลมสักชิมแล้วนะหน้าแดงตั้งคืนคืนนี้เดี๋ยวหน้าจะแดงตั้งคืนเลยเลือดลมมันเดินนะมันกรุบๆจริงด้วยไม่เหมือนแบบที่เราเคยกินอะเนาะมันทุกครั้งมันจะแบบว่านุ่มๆหนึบๆอะแต่ที่นี่คือแบบเป็นหอยนางรมคือกรุบๆๆเลยสดจริงๆนี่คนมันมาอยากกิน 2-3 ตัวกลายเป็น5ตัวเป็นคนเป็น10ตัวอันนี้ขอเหมามันหยิบไม่ได้ก็บอกว่าหยิบไม่ได้เหมาทั้งจานความอร่อยใส่ทุกกับI know the hours take a toll I know it's hard to open up the doors And let me see inside But the dark is alright I'm not bothered by the quietAnd a secret is a welcome thing
arms are open wide. My arms are open.